อาเซียนมาแรงจริงๆล่าสุดเนื้อหอมออสเตรเลียขอร่วมวงด้วยคนเตรียมส่งทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาสะเทือน AFFงานนี้อินโดนีเซียชุดตัวนอกมีสะดุ้งส่วนแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรหากออสซี่มาแจมการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนขณะที่ลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยไทยลีกขายออกแล้วต่างชาติซื้อพร้อมถ่ายทอดสดขยายวงกว้างให้ชาวอาเซียนดูเต็มตาขณะที่ฟุตซอลการแข่งขันชิงแชมป์โลกบราซิลยังโหดยูเครนได้ไปต่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลครับวันนี้ครับมาเริ่มต้นด้วยทีมชาติออสเตรเลียกันก่อนเลยดีกว่าก็มีข่าวเข้ามาเนี่ยนะครับว่าการแข่งขัน FF เนี่ยก็จะมีเจ้าใหญ่ก็คืออินโดมีเวียดนามมีมาเลมีไทยเนี่ยครับก็แข่งขันกันอยู่มันก็มีไม่กี่ชาติเอาจริงๆแล้วก็รู้ไม้รู้มือกันหมดแล้วนะคราวนี้ทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเตรียมนะครับส่งนะฮะทีมชาติชุดใหญ่ของเขาแต่ตัวเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะชุดใหญ่จริงแต่ว่าตัวที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นตัวที่อยากจะลงเนี่ยอยากจะเอามาส่งแข่งฟุตบอลอาเซียนนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนมาตั้งแต่ปี2013นะแต่มีสิทธิ์ส่งทีมลงแข่งทัวร์นาเมนต์ของ AFF ในระดับเยาวชนเท่านั้นนะครับด้วยความที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลคือแข็งแกร่งมากเกินไปนะครับมาตรฐานอยู่คนละระดับกับทีมอาเซียนนะครับคือมันเก่งจัดอะนะฮะออสเตรเลียเขาก็เลยเราก็เลยไม่อนุญาตให้เขามาเล่นนะฮะเราก็เลยไม่ได้เห็นออสเตรเลียมาแข่งใน AFFซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยออสเตรเลียพยายามขอแล้วนะครับหรือว่าล็อบบี้ชาติสมาชิกอาเซียนตั้งแต่ปี2022แล้วว่าแบบเอ้ยมาเล่นหน่อยนะครับซึ่งสุดท้ายมันไม่ได้เป็นผลเช่นเดียวกับปี2024ก็ยังไม่มีชื่อของซอกเกอรูร่วมชิงชัยแต่พวกเขายังไม่หมดหวังนะเพราะว่าเกรมอาร์โนเนี่ยอดีตโค้ชของทีมเนี่ยมองว่ามันเป็นรายการที่เหมาะกับการส่งแข้งทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยหน้าใหม่นะต้องวงเล็บว่าหน้าใหม่เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่านะครับนักเตะตัวหลักจากยุโรปไม่ได้มาแน่ๆน่าจะเป็นตัวจากในลีกของเขาเนี่ยแล้วก็ลองมาสู้กับทีมจากอาเซียนดูอินโดไทยมาเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือต้องการพัฒนาวงการฟุตบอลในระดับอาเซียนแล้วก็พัฒนาทีมของเขาเองด้วยจะได้มีโอกาสคัดสรรผู้เล่นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะออสเตรเลียมาตัวยุโรปเขาไม่มาอยู่แล้วซึ่งตัวในประเทศอะผมว่าชาติในอาเซียนสู้ได้สบายเล่นได้สบายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนการขยายตลาดด้วยซ้ำนะครับแฟนบอลล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับออสเตรเลียมาเล่นในอาเซียนจะไม่ใช่ชุดที่มีตัวนอกนะนะฮะอ่ะท่านแรกบอกว่าเอานิวซีแลนด์มาด้วยอีกทีมเลยครับอันนี้ก็ดีนะถ้ามีทั้งนิวซีแลนด์มีทั้งออสเตรเลียมันจะน่าดูอาเซียนจะเป็นอะไรที่น่าดูมากๆเลยนะครับอย่าต่อต้านคนที่เก่งกว่าครับไม่งั้นก็งมโขงกันต่อไปนี่ก็มีเหตุผลนะแสดงว่าแฟนบอลหลายๆท่านเนี่ยมองว่าเฮ้ยมาเถอะมันจะยกระดับนะครับนี่ไงท่านนี้บอกว่าใครกลัวกันแน่หรือบางท่านก็อาจจะคิดเห็นแตกต่างบอกว่าเฮ้ยถ้าเอามาเนี่ยเท่ากับยกแชมป์ให้เขา 80% แล้วนะพี่ไทยพี่เหงียนหรือว่าอินโดจะยอมหรือเปล่าเหนื่อยนะแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอีกท่านหนึ่งบอกว่าออสเตรเลียเขายังรู้เลยว่าเป็นรายการที่เหมาะสำหรับส่งหน้าใหม่มาหาประสบการณ์ถ้าทีมอาเซียนคิดแบบนี้บ้างคงพัฒนาตอนนี้แข่งอย่างกับจะเอาแชมป์โลกนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฟุตบอลย่านอาเซียนถึงอยู่ลำดับท้ายของโลกแทนที่จะได้ทีมเก่งๆมาช่วยพัฒนาแต่กลับทิ้งโอกาสไปซะอย่างนั้นกลัวไม่ได้แชมป์กันขนาดนั้นเลยเลยถ้างั้นก็จงภูมิใจกันอยู่แต่ในกะลาต่อไปโอ้โหเป็นความจริงที่สุดแสนจะเจ็บปวดนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าไทยเราไม่มีปัญหาดีซะอีกนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเอ้าเข้าใจผิดมาตลอดว่าออสเตรเลียเนี่ยปฏิเสธอาเซียนที่แท้อาเซียนปฏิเสธออสเตรเลียบ้าหรือเปล่าโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าเสียดายนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสนับสนุนครับแค่มาเล่นเอเชียนคัพยังดูแย่เลยยังจะมาอาเซียนคัพอีกเหรอนะครับอีกท่านบอกว่ามาได้เลยแต่ต้องมาในนามชุดใหญ่เท่านั้นนะครับก็
็ผมคิดว่าชุดใหญ่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวหลักนะนะฮะส่งมาในนามชุดใหญ่แต่เป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวรองหน้าใหม่มาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับของแฟนบอลชาวไทยแต่ว่าในระดับอาเซียนต้องบอกว่าแน่นอนแล้วครับถ้าเราได้เขามาร่วมด้วยแล้วมาแข่งกันแบบจริงๆจังๆน่าดูแน่นอนนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับมันก็ลามไปถึงลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดด้วยนะครับซึ่งล่าสุดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกเนี่ยขายออกนะแต่ว่ารายงานระบุว่า Sport TV เนี่ยนะครับแอปพลิเคชันกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกนะครับไปเรียบร้อยนะครับวางแผนที่จะเริ่มถ่ายทอดสดไทยลีกตั้งแต่เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แพร่สัญญาณไป11ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวเมียนมาติมอร์เลสเตฮ่องกงและมาเก๊านั่นเองนะครับช่วงแรกครับ Sport TV เนี่ยจะให้ชมฟรีหลังจากนั้นจะมีการเก็บค่าสมาชิกต่อไปส่วนแฟนลูกหนังในเมืองไทยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ True Vision Now อยู่แล้วทั้งนี้ไม่มีรายงานมูลค่าการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้กับ Sport TV แต่จะขายได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้รายได้ของสมาคมฟุตบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเพราะว่ารับเงินการันตีไปแล้วนั่นเองเหตุเพราะสมาคมฟุตบอลได้มอบลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกให้กับผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ไปแล้วโดยเป็นเงินการันตีกลับมาว่าจะได้จำนวนกี่บาทกี่สตางค์นะครับส่วนผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ให้เป็นหน้าที่ของเอเจนซี่ที่เป็นผู้ดูแลนะครับของฟุตบอลไทยในต่างประเทศต่อไปแต่จะขายได้เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลไทยนั่นเองอันนี้ก็มีการเปิดเผยมานะครับส่วนกรณีปัญหาเอามาตามกันต่อดีกว่าปัญหาไทยลีก2ระหว่างศรีสะเกษกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเมื่อการแข่งขันเกมนั้นถ้าใครยังจำกันได้เรื่องตีธงล้ำหน้าออฟไซด์เนี่ยนะครับแต่มันยังไม่ออฟไซด์เหลือเยอะเลยยังไม่ล้ำหน้าเริ่มจากสั่งแบนนะครับณัฐพลชื่อสำราญครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2เป็นเวลา2เดือนยกธงล้ำหน้าผิดพลาดมันจะล้ำได้ยังไงอะครับมันไม่ล้ำครับในจังหวะที่เดเก้ริเบโร่ดาวยิงศรีสะเกษมงบอลเข้าประตูเพราะตำแหน่งการยิงของนักเตะไม่ได้ล้ำหน้าแน่นอน 100%ส่วนกรณีของกฤษดานะครับผู้ตัดสินที่ถูกพบว่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะช่วงพักครึ่งแม้จะไม่ได้พูดกับใครแต่ก็ถือว่าทำผิดระเบียบให้ถูกภาคทันไว้ก่อนเอาจริงนะมือถือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุยแล้วมันไลน์กันก็รู้เรื่องแล้วไหมขณะที่ผู้ควบคุมการแข่งขันอย่างพีรพลนะครับถูกแบน2สัปดาห์เหตุทำหน้าที่บกพร่องไม่จัดเก็บรักษาโทรศัพท์จากผู้ตัดสินให้เรียบร้อยนะครับขณะที่ฝั่งธเนศเครือรัฐประธานที่ปรึกษาศรีสะเกษก็ยอมรับว่าโอ้โหยังกังขากับบทลงโทษโดยมองว่าความเสียหายของทีมเกิดขึ้นแล้วและควรจะลงโทษให้เด็ดขาดกว่านี้นั่นเองนะครับเรื่องราวบอลไทยมันเยอะจริงนะทุกคนฮะปิดท้ายกันที่ฟุตซอลครับล่าสุดครับบราซิลยังโหดครับอดีตแชมป์รายการนี้5สมัยผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือว่าโมร็อกโกในวันที่29กันยายนนี้ส่วนยูเครนผ่านเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนับตั้งแต่ปี2012ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยพวกเขาจะไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนหรือเวเนซุเอลาเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ต้องบอกนะฮะผลสกอร์เนี่ยบราซิลชนะคอสตาริก้าไป 5-0 นะครับแล้วก็ยูเครนเนี่ยเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไป 3-1 นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเอามาฝากกันหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย